พอจากการตรวจสอบของผมเนี่ยพบว่าสถานีวิทยุโทรทัศน์ในอิรักรายงานว่ามีภาพของทั้งภาพเป็นหนวดพอสมควรนะครับ20มานั้นเคลื่อนไปทางอิสราเอลถ้าต่อมาได้ยินเสียงระเบิดแต่ว่าทางการอิรักบอกว่าเป็นการยิงต่อต้านจากโดยระบบต่อต้านเป็นระบบต่อต้านทางอากาศของอิหร่านและก็สามารถทำลายวัตถุที่เคลื่อนไปได้ซึ่งคาดว่าจะเป็นน่าจะเป็นโดรนขนาดเล็กไม่ใช่มิสไซล์อ๋อครับอาจารย์ครับอย่างก่อนหน้านี้เองมันก็มีการโต้ตอบกันไปเหมือนว่าทางฝั่งของจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คืออิสราเอลนะครับก็มีการไปยิงที่สถานกงสุลที่ซีเรียของอิหร่านนะครับหลังจากนั้นอิหร่านก็มีการโจมตีกลับนะครับแต่ว่าเบื้องต้นตอนนู้นเนี่ยยังไม่ได้มีความเสียหายอะไรที่เป็นรูปธรรมในเชิงของเช่นคนเสียชีวิตอะไรก็ตามนะครับแต่อย่างรอบนี้เนี่ยทางฝั่งของทั้งสองฝั่งจริงๆเขาพูดชัดเจนว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยถ้าใครเปิดฉากมาปั๊บเขาพร้อมที่จะลุยเต็มที่และใช้คำว่า immediately เลยนะครับคือโดยเร็วอย่างฉับพลันเลยอาจารย์มองสถานการณ์ตรงนี้ยังไงฮะก็เขาเชื่อว่าอิหร่านคงจะตอบโต้แน่นอนคือผมคาดไว้ก่อนแล้วล่ะอิสราเอลจะปีแม้ว่าสหรัฐจะห้ามอะไรไปอยากจะห้ามแต่ว่าดูจากนิสัยในตันเยฟูดูจากมูดของสองคณะรัฐมนตรีถึงสามแล้วและรวมทั้งผู้ชาการต่างๆเนี่ยต่างก็เป็นเสียงเดียวกันนะแต่ว่าจะต้องโจมตีตอบโต้แม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะห้ามเขาก็บอกเขาจะทำเขาเองไม่แคร์แต่สหรัฐก็ออกตัวแล้วว่าจะไม่ร่วมในการโจมตีนะอันนี้ผมพลาดอยู่แล้วว่าจะการโจมตียังไงก็ตามเนี่ยอาชีพต่อไปก็เชื่อว่าอิหร่านจะต้องตอบโต้แน่นอนเพราะอิหร่านประกาศไปแล้วว่าจะตอบโต้แล้วก็จะรุนแรงกว่าเดิมนะครับแม้ว่าการโจมตีตอบโต้ครั้งที่แล้วของอิหร่านเนี่ยทางอิสราเอลจะเคลมว่าสามารถป้องกันได้ถึง99เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าก็มีรายงานจากทางอิหร่านว่าได้โจมตีสนามบินสำคัญของอิหร่านไอ้ของอิสราเอลแล้วก็รวมทั้งศูนย์จารกรรมศูนย์ข่าวกรองของอิสราเอลที่รับสูงโกลานแถวภูเขาแฮมมอนกับอลิสฝั่งอิหร่านอิสราเอลบอกว่าไม่สูญเสียอะไรเลยป้องกันได้99%อย่างนี้ก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าทางอิสราเอลก็ไปของงบประมาณเพิ่มเพื่อจะสร้างระบบป้องกันภัยทางอากาศมันแสดงว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลก็ไม่ประสบความสำเร็จตามที่คุยไว้ว่าป้องกันได้ถึง 99% ครับครับลักษณะของการโจมตีอาจารย์ประเมินยังไงครับมันจะมีฉากทัศน์ยังไงได้บ้างคือถล่มกันเปิดหน้าชนเต็มๆเลยไหมครับอาจารย์อันนี้คิดว่าอิหร่านก็คงใช้แบบเดิมอะใช้มิสไซล์เนาะเป็นหลักที่จะตอบโต้แล้วอิหร่านมีอาวุธอีกอันนึงก็คือมิสไซล์เรียกว่าไฮเปอร์โซนิกซึ่งสามารถยิงได้เร็วและเสียงนะครับและโจมตีได้รวดเร็วคืออย่าลืมว่าระยะทางระหว่างอิหร่านไปอิสราเอลเนี่ยมันไกลนะมันต้องข้ามทะเลอาหรับไปอ่ะก็เกือบร่วม1,000 กิโลได้นะครับฉะนั้นเนี่ยส่งโดรนมันก็ใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมงทีเดียวครับแล้วก็ประมาณอย่างน้อยก็1-2ชั่วโมงโดยประมาณนะครับทีนี้ถ้าใช้พวกไฮเปอร์โซนิกเนี่ยมันก็เร็วกว่านั้นแต่อาจจะตอบโต้ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีข่าวจากทางรัฐบาลอิหร่านว่าจะตอบโต้อย่างไรแต่เชื่อว่าต้องมีการตอบโต้อย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าในการโจมตีของอิสราเอลครั้งนี้คงยังไม่จบอิสราเอลอาจจะใช้พวกกองกำลังการก่อการร้ายเช่นIS คอร์ซานหรือว่ากลุ่มพวกชาตินิยมรุนแรงตาจีกิสถานซึ่งเป็นความรุนแรงเนี่ยอาจจะเข้ามาทำการวินาศกรรมในอิหร่านได้ครับแต่ว่ามาก่อการร้ายผมเชื่อว่าน่าจะเป็นรอบสองอันนี้น่าอาจจะเป็นการอะไรสร้างภาพสร้างฉากเพื่อให้มัวแต่ประพวงเรื่องนี้และเป้าหมายสำคัญที่อิหร่านที่อิหร่านที่อิสราเอลจะโจมตีก็น่าจะเป็นเมืองนาธานซึ่งเป็นเมืองที่มีการทำวิจัยแล้วก็เป็นการอะไรสกัดแร่ยูเรเนียมให้บริสุทธิ์มากขึ้นนะครับตรงนั้นศูนย์นิวเคลียร์ศูนย์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์น
น่าจะอยู่ที่เมืองฟาฮานซึ่งอยู่ใกล้ๆอิสฟาฮานแต่ในอิสฟาฮานก็มีศูนย์วิจัยของสังหารอยู่ด้วยก็เป้าหมายอยู่ด้วยเหมือนกันแต่ว่าตัวสำคัญอยู่ที่นัดผ่านมากกว่าครับเอ๊ะอาจารย์ครับคือก่อนหน้านี้เราอาจจะประเมินกันว่าโอเคที่เขาไปเหมือนว่ามีข้อพิพาทกับทางฝั่งของกลุ่มฮามาสเสร็จแล้วก็เห็นว่ามันเป็นฉากทัดนึงแล้วนะครับแต่อย่างรอบนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าอิหร่านเนี่ยจริงๆสัพพะกำลังของเขาเนี่ยโหครบมือเหมือนกันการที่อิสราเอลไปกระตุกหนวดเสือตั้งแต่รอบที่แล้วครับที่ไปยิงที่สถานกงสุลซึ่งจริงๆโหผิดกฎอะไรต่างๆมากมายเนี่ยนะครับหมายระหว่างประเทศและผิดกฎสหประชาชาติอันนี้อาจารย์ประเมินคิดว่าเขาจงใจไหมฮะเขาจงใจให้สงครามนี้ไม่จบไหมฮะใช่ผมว่าอิสราเอลจงใจจะยั่วยุอิหร่านให้เปิดหน้าชนแต่ว่าอิสราเอลคาดการณ์ผิดหน่อยนึกว่าถ้าอิหร่านเปิดหน้าชนแล้วเนี่ยสหรัฐจะเข้ามาร่วมมือคือจะถือโอกาสถล่มอิหร่านแต่สหรัฐบอกแล้วว่าถ้าไปโจมตีอิหร่านเขาไม่เอาด้วยแต่ว่าเขาจะปกป้องอิสราเอลครับงั้นคราวนี้อิสราเอลก็ค่อนข้างจะเรียกว่าโดดเดี่ยวนะครับทั้งที่ประเทศตะวันตกก็พยายามห้ามแล้วว่าอย่าไปแย่หนวดเสือนะครับเพราะอิหร่านก็พูดชัดเจนว่าถ้าโจมตีกลับมาแล้วก็จะโจมตีตอบโต้อย่างรุนแรงทีนี้ภาพที่มันไม่เกิดความเสียหายจากคราวที่อิหร่านไปโจมตีอิสราเอลเนี่ยเพราะอิหร่านบอกว่าจะโจมตีแบบเต็มเขตก็คือจะโจมตีเฉพาะเขตที่เป็นจุดสำคัญทางยุทธศาสตร์ทางทหารมากกว่านั่นก็คือสนามบินที่ผมกล่าวมาแล้วนะครับแล้วก็ศูนย์ข่าวกรองกับที่นี่รับศูนย์โคราชเพราะงั้นเราไม่มีข่าวการสูญเสียอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้โจมตีเป้าหมายคนละเรือนหรือเป้าหมายอื่นๆครับอืมครับซึ่งเป้าหมายทางทหารเขาก็ปิดอ่ะเขาก็ไม่ให้ข่าวครับ